่นเน็ตเร็วแบบไม่อั้นใช้ทำงานดูหนังไลฟ์สดแนะนำยูไลซิมซิมเน็ตไม่อั้นจากค่ายทรูด้วยความเร็วอินเทอร์เน็ตคงที่15เมกะบิตไม่อั้นไม่ลดความเร็วให้คุณดูหนังได้ลื่นไหลดูไลฟ์ได้สบายๆเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานไลฟ์บ่อยๆรวมถึงการทำงานแบบ Work From Home และการแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านฮอตสปอตเหมาะสำหรับใช้ใส่ในเราเตอร์ Wi-Fi หรือกล้องวงจรปิดออนไลน์ที่ต้องการเน็ตแบบไม่จำกัดโทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้นโทรฟรีนอกเครือข่ายได้ถึง60นาทีต่อเดือนแพ็คสุดคุ้มในราคา 2,390 บาทเฉลี่ย199บาทต่อเดือนเลือกลงทะเบียนง่ายๆผ่าน3ช่องทางวิธีที่1นำซิมไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการใกล้บ้านโดยนำเครื่องโทรศัพท์บัตรประชาชนและซิมการ์ดไปด้วยวิธีที่2ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเครือข่ายวิธีที่3ลงทะเบียนผ่านทาง LINE @rsconnect_opensim หรือสแกน QR code จะพาทุกคนไปลงทะเบียนซิมทรูรายปีด้วยตัวเองแบบง่ายๆไปชมและทำพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่เราเอาซิมทรูรายปีใส่เข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทำการโหลดและติดตั้งแอป True iService ให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มต้นโดยการกดเข้าไปในตัวแอปตัวนี้กันเลยค่ะในกรณีการใช้งานครั้งแรกแอปจะขออนุญาตเข้าถึงระบบต่างๆให้เรากดอนุญาตได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน True iService กดเข้าไปที่ลงทะเบียนซิมตรงนี้ค่ะต่อมาจะมีป๊อปอัพให้เราเลือกลงทะเบียนแบบไหนให้เราเลือกลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินค่ะระบบจะขออนุญาตเข้าถึงกล้องให้เรากดอนุญาตระบบค่ะต่อมาจะถึงขั้นตอนในการลงทะเบียนซิมจะเลือกแบบสแกนบาร์โค้ดหรือกรอกตัวเลขก็ได้ซึ่งตรงนี้เราจะเลือกแบบสแกนบาร์โค้ดค่ะต่อมาจะเป็นหน้าขั้นตอนแนะนำโดยแนะนำให้เราใส่ซิมเติมเงินเข้าไปในมือถือในกรณีมี2ซิมให้เราใส่ช่องซิมที่1ค่ะหลังจากนั้นให้เราปิด Wi-Fi และเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้พร้อมแล้วกดเปิดใช้งานซิมค่ะต่อมาจะเป็นการกรอกข้อมูลผู้ใช้ในการลงทะเบียนซึ่งในที่นี้เราจะลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนของเราทางเลขที่บัตรวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะบอกเบอร์ของเราคือเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ทำการกดที่ปุ่มเปิดใช้งานเบอร์นี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะลิงก์พามาที่เว็บไซต์ของ True โดยขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนบัตรประชาชนและถ่ายรูปหน้าตัวเราซึ่งขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมบัตรประชาชนเอาไว้เลยนะคะพร้อมแล้วกดที่ปุ่มเปิดกล้องได้เลยค่ะพอเราเปิดเข้ามาแล้วอันดับแรกให้สแกนใบหน้าของเราก่อนโดยวางใบหน้าให้ตรงกรอบมองตรงค้างไว้และกดปุ่มเริ่มเลยเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นให้หันไปทางซ้ายแล้วรอระบบตรวจสอบสักครู่เมื่อเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่มถัดไปได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นการถ่ายบัตรประชาชนกดที่ปุ่มเปิดกล้องจากนั้นเราก็จะเข้ามาในกรอบรูปแบบนี้ให้วางให้ตรงกับบัตรประชาชนแล้วกดถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นกดถัดไปได้เลยค่ะต่อมาเป็นการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนะคะให้เราเช็คข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่และให้เรากรอกเบอร์มือถือรายละเอียดทุกอย่างให้ครบแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นระบบก็จะบอกว่ากำลังพาเราไปสู่ขั้นตอนถัดไปแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วแอป True iService ก็จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้คุณสร้าง True ID ของคุณเพื่อการเข้าถึงทุกบริการของ True ได้ด้วยตนเองพอเรากดถัดไปแล้วเราก็จะได้รับ SMS เข้ามาแบบรัวๆแบบนี้เลยค่ะเป็นการยืนยันว่าการลงทะเบียนของเราสำเร็จแล้วแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เราทำการปิดและเปิดเครื่องเพื่อรีเซ็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อพร้อมแล้วเราก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะ